สวัสดีครับพบกับพี่เก่งช่องซิเก่งทอยนะครับวันนี้มีตัวนี้ครับออกมาตั้งแต่เดือนมีนาแล้วแต่ผมเพิ่งมาเก็บนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมทัลซีรีส์นะครับเป็นพูดง่ายเป็นชุดเหล็กนั่นเองนะครับตัวนี้ที่เอามาเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด6แบบนะแต่พี่เก่งเอามาแบบที่พี่เก่งชอบนะครับก็เป็นเจ้าโตโยต้าเซติก้านะครับหรือเพื่อนๆชอบเรียกกันว่าสาริกานะตัวนี้เป็นรุ่นเมทัลครับบอดี้อะไรพวกนี้จะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับก็จะมีเป็นลักษณะของล้อยางนะครับสามารถเปิดได้ตามพาร์ทต่างๆนะมีเปิดประตูนะเดี๋ยวมีตรงไหนเปิดได้อีกเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับแล้วก็ได้ลายเส้นแท้จากโตโยต้าเลยตรงนี้ชุดนี้250บาทหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับชุดนี้มันแถมกล่องเหล็กด้วยเอาไว้เก็บใส่ของกระจุกกระจิกของเราได้หรือว่าเก็บเจ้าตัวรถนี้ก็ได้นะครับแพ็คมาจะเป็นแพ็คที่ขนาดใหญ่หน่อยกว่าปกติทั่วไปนะครับสเกลเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวมาโอเพ่นกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคแกะเลยแกะแพ็คออกมานะครับผมแกะจากข้างหลังนะครับเดี๋ยวขอเอาออกมาจะตัวกล่องเหล็กออกยากนิดนึงครับมันแน่นออกมาเป็นแพ็คคู่อย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกล่องเหล็กก่อนนะครับเป็นเหล็กเลยนะครับนี่ครับเป็นรูปเจ้า Toyota Celica นะครับ GT Coupe นะครับนี่ครับลักษณะกล่องมีโลโก้มาโจเรตอยู่ตรงนี้นะครับนะเป็นเหล็กเลยล่ะนะครับกล่องเป็นกล่องแบบสไลด์ครับนี่ครับเพื่อนๆสามารถเอารถเก็บในนี้ได้เลยนะเจ๋งเหมือนกันนะครับเอาไว้สะสมนะโอเคมาโจเรตต่อไปมาดูเจ้าตัวโมเดลของเรานะครับเจ้าโตโยต้าเซริก้านะครับอันนี้ก็จะเป็นดับเบิลแพ็คอย่างนี้เลยครับใส่ไว้อย่างนี้ใส่ทั้งกล่องแบบนี้ก็ดีนะนะครับมาในนัมเบอร์29ครับติดดีคอร์มาสวยมากนี่ครับโอ้ล้อเป็นล้อยางครับนี่ครับมาในลายคาดเป็นสีแดงดำครับผมเบอร์29นะครับนี่ครับผมชอบไฟหน้ามากแต่ไฟหน้ามีความเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกจ๋าเลยล่ะนะตรงนี้เขาไม่ได้ทำสีไว้นะครับกระโปรงหน้าเปิดได้ไหมกระโปรงหน้าเปิดไม่ได้นะเพื่อนๆมีโตโยต้าครับเป็นสีแดงครับลายคาดเป็นสีดำครับสวยมากครับคันนี้มันออกแนวเรโทรหน่อยๆนะอ่ะมาดูใต้ท้องมั่งใต้ท้องก็จะมีโลโก้เขาว่ามาจอเลตครับตรงนี้โลโก้มาจอเลตครับตัวนี้เป็นสเกล1:56ครับ Make in Thailand นะครับตัวนี้ทำที่ประเทศไทยเปิดประตูข้างได้ครับทั้งสองข้างเลยประตูแน่นหนาครับเรามีความรู้สึกว่ามันกางออกมาได้เยอะเลยจะเห็นคอนโซลครับอยู่ข้างในนะครับคอนโซลข้างในเลยนี่ฮะไฟท้ายครับไฟท้ายก็โอเคนะถ้าจะตีอย่างเดียวครับคือไฟตัดหมอกด้านหน้าไฟช่วงหน้ามันเป็นพลาสติกครับนะน่าจะลงสีแล้วก็ติดดีคอร์สักหน่อยนะครับในช่วงของบอดี้ไฟด้านหน้านะครับสวยเหมือนกันนะครับหนักๆเลยล่ะเพราะว่าท้องก็เป็นเหล็กครับบอดี้เป็นเหล็กหมดเลยครับมีแค่ยางครับล้อครับกับซุ้มล้อที่เป็นพลาสติกยางแล้วก็คอนโซลข้างในนะครับเปิดได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะนี่ครับก็มีทั้งหมด6แบบเดี๋ยวขึ้นแบบให้ดูนะครับทั้งหมด6แบบเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะ6แบบนะตรงนี้เลยแล้วก็รูปลักษณ์ก็ถือว่าเท่ครับสวยเลยแหละเงาเลยนะนี่ครับหาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับราคา250บาทครับโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูกันนะรายละเอียดดีเทลใกล้ๆนะครับผมจบไปแล้วครับกับภาพละเอียดที่ให้ดูนะครับอ่ะเวลาเก็บก็ใส่นี่ลองเอาใส่ในกล่องนะครับมันจะใส่ได้หรือเปล่านะดูพลาสติกมันน่าจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับสไลด์ออกเก็บไม่ได้นะทั้งกล่องพลาสติกเก็บไม่ได้นะครับต้องเสียสละกล่องออกแล้วก็เอารถใส่เข้าไปครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้ก็มันจะสั่นไหวเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ได้พอดีขนาดนั้นนะครับแล้วก็สไลด์เก็บครับแบบนี้ครับงานดีอีกแล้วหรือถ้าเกิดเราอยากโชว์ครับก็นี่ครับวางบนนี้เลยนี่เลยวางอย่างนี้เลยก็ได้นะ
ก็เท่เหมือนกันครับหาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับหรือว่าบนเพจซิบ้าทอยนะที่เก่งเก็บคันนี้แล้วโตโยต้าซิลิก้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ